got tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, cuz with the birds I'll share. สวัสดีครับเป้งนะครับจากร้านกะหล่ำเรานะฮะฮาแคร์ใจกลางทองหล่อครับ With the birds I'll share is a lonely view. ก็เริ่มจากความสนใจในการล้างรถนะฮะความรักของรถก็เริ่มจากล้างรถให้ป้าๆมาที่บ้านทุกคันนะฮะจนกระทั่งมีแรงบันดาลใจขึ้นมาท้องหล่อบ่อยครับมานั่งชิลมานั่งทานข้าวแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าทำไมใจกลางท้องหล่อแท้ๆนะฮะมีรถซุปเปอร์คาร์หลายคันถึงไม่มีล้างรถสักแห่งที่เป็นเมนใจกลางท้องหล่อก็เลยได้สรรสร้างชิ้นงานโมแดงขึ้นมาครับ Blood lost in a bathroom stall A southern girl with the sky lit drawWave goodbye to my empire with the birds of shit เราไม่ได้มีบริการแค่ล้างรถเรามีเคลือบแก้วให้ลูกค้าที่เคลือบแก้วกับเราเวลาเกิดปัญหาเนี่ยฮะเขาสามารถเข้ามาหาเราได้ทันทีเราต้องรีบไปแก้ปัญหาให้เขาได้เพราะบางที่เนี่ยอาจจะมีแค่บริการบางส่วนแต่มันไม่ครบวงจรใช่ไหมครับพอเรามีรถปุ๊บเราก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาให้เป็นเหมือนแหล่งคนรักทั้งยานยนต์และมอเตอร์ไซค์ตัวจริงนะฮะเราพอเรารู้เรื่องรถยนต์แล้วเราแก้ปัญหารถยนต์ได้มอเตอร์ไซค์เราก็แก้ได้เพราะฉะนั้นความอุ่นใจของลูกค้าก็จะค่อนข้างสูงสำหรับเราที่นี่แล้วแถวนี้ก็มาล้างรถปุ๊บก็ไปกินกาแฟไปกินกาแฟก็ไปเดินเล่นแถวมาร์เก็ตเพลสแถวอะไรก็สนุกดีครับแบงค์เบิ้งอะไรเงี้ยClose your eyes and I'll kiss you cause with the birds of shit กลุ่มลูกค้าของกะหล่ำก็เป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตจริงๆอยู่ในสุขุมวิทเนาะใช้อยู่แถวทองหล่อเนี่ยประมาณ 80% คนที่จากข้างนอกเข้ามาในทองหล่อมาทำงานก็เป็นอีกกลุ่มนึงคนที่มาเที่ยวก่อนกินข้าวอยากได้รถสวยๆไปทานข้าวก็คนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ 80% ก็คนแถวนี้แหละครับอยู่คอนโดล้างรถกลับบ้านก่อนทำงานมาล้างรถแล้วก็ไปทำงานส่วนใหญ่ครับลูกค้าก่อนที่จะเข้ามาร้านเราเขากลัวอยู่ท้องหล่ออุ้ยล้างคันละ800แน่เลยสรุปล้างคันละ300แจ๊ส240นะฮะแอคคอร์ดแคมรี่ไซส์ L 360มันไม่ใช่ราคาที่แพงมากคือด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งป้ายไว้หน้าร้านด้วยเพราะเราต้องการให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยคือพร้อมที่จะได้รับการบริการจากเราแล้วก็เซอร์ไพรส์ราคากลับไปว่ามันไม่ได้แพงขนาดนั้นร้านธรรมดาธรรมดาครับบริการดีครับโปรดักต์เนี่ยต้องเริ่มจากประสบการณ์ตัวเองก่อนนะซื้อหลายๆแบรนด์เข้ามาลองใช้แล้วรู้ว่าข้อดีข้อด้อยของแต่ละแบรนด์คืออะไรใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ทักษะตัวเองในการสรรหาแบรนด์ที่เขายังไม่ได้เอามาใช้ในประเทศนะครับซึ่งเป๊กโชคดีที่ว่าเป๊กเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมา2ปีพูดได้อะไรได้ก็เลยไปทำการหาโปรดักต์ของต่างประเทศเข้ามาก็ไปได้โปรดักต์หนึ่งที่ชื่อ Car Beauty Pro เขาเป็นคนดูแลรถยนต์ก่อนที่จะโชว์ค่ะเช่นมอเตอร์โชว์งานรถยนต์โชว์ต่างๆของญี่ปุ่นซึ่งเขาถือว่าระดับท็อปของที่นู่นแล้วฮะและเขามีการเทรนเราที่ดีมีระบบซิสเต็มที่ดีแล้วสินค้าตัวนี้ของเขาเนี่ยจะเด่นเรื่องความเงางามเราไม่ได้ล้างแค่รถยนต์ครับเราล้างมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ด้วยนะฮะปีนี้เราก็ได้ทำโครงการโรงแรมบิ๊กไบค์สำหรับไบเกอร์ก็คือเรียกว่าโมโตลอดนะครับโมโตไบค์พาร์คิ่งลอดเซอร์วิสเราจะให้บริการล้างรถฟรีแว็กซ์อันลิมิเต็ดเคลือบแก้วฟรี
เป็นคล้ายๆกับ VIP Member นะครับรถมาจอดทิ้งไว้กับเรามีล็อกเกอร์ให้มี CCTV พร้อม24ชั่วโมงพร้อมโหลดแอปพลิเคชันให้นะฮะแล้วก็ปรับอุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงติดแอร์แหละครับมีการชาร์จแบตให้ก็รถเก่าสกปรกมาใช่ไหมครับเอารถใหม่ที่อยู่ในห้องของเราออกรถเก่าจับเข้าล้างแล้วจับเข้าเลนดูแลต่อเป็นเหมือนโรงแรมครับดูแล24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เรากำลังสร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับไบเกอร์ทั้งหลายโอกาสนี้มันมาจากที่ว่าเราก็ขี่บิ๊กไบค์ด้วยนะซึ่งอาจจะเป็นหน้าใหม่ก็ตามแต่จากการที่เราคุยกันนะฮะว่าปัญหาของคือคนที่มีบิ๊กไบค์เนี่ยปกติเขาจะมีรถยนต์อยู่แล้วนะครับซึ่งมองง่ายๆก็คือเป็นของรักของหวงของคนรักทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เพราะนั้นเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่สามารถขี่บิ๊กไบค์ได้ตลอดเวลาแล้วแหละวันหนึ่งที่โอเคเราอยากออกไปสูดอากาศดีๆก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแต่ถามว่าการดูแลเนี่ยอยากให้ความเป็นโปรเฟชชั่นอลของเราดูแลเขาได้มากกว่ารถยังไงมันต้องใช้ daily life อยู่แล้วครับแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นแค่วันต่อวันเป็นวันดีๆอากาศดีๆไปเป็นแก๊งใช่ไหมแก๊งมาล้างกับเราโอเครถฝากไว้ฝนตกก็ฝากไว้แล้วก็กลับแท็กซี่อะไรก็ได้เพราะถ้าฝนตกเนี่ยเราจะขับรถคันโปรดของเราออกไปเนี่ยจะค่อนข้างลำบากก็เหมือนมีสถานที่ให้พักอีกจุดหนึ่งซึ่งก็เป็นไอเดียใหม่ๆซึ่งตอนนี้ก็กำลังค่อยๆทำการตลาดขยายไปเรื่อยคนต่อแล้วผมมาตลอดนะครับก็คนสนใจเยอะนะด้วยความที่ว่าสำหรับกลุ่มคนที่มีมอเตอร์ไซค์มากกว่า1คันการต้องการขับรถบ่อยๆเนี่ยจะค่อนข้างถี่คือคนมีมอเตอร์ไซค์มันรู้สึกคันนะครับมันไม่ได้ขับแล้วมันอยากจะขี่ถูกไหมจะไปแมทช์ทาร์เก็ตสำหรับคนที่ต้องการคนดูแลรถเขาเช่นอยู่คอนโดเราไม่รู้ว่าใครจะมาเลื่อนรถเราแล้วบิ๊กไบค์มันไม่ได้เลื่อนง่ายๆเนาะมันก็ต้องใช้ทักษะในการเลื่อนด้วยฝุ่นจับอย่างจับหรือคนที่มีรถมากกว่า 3-4 คันเขามาฝากไว้กับเรารถที่เขาวิ่งมาทั้งวันฝากไว้กับเราปุ๊บเขารถใหม่กลับบ้านทันทีก็คือจะเสริมความสนุกสบายให้กับเขานะWe knew this day would come. We knew it all along. How did it come so fast? พนักงานนะครับอย่างแรกต้องค่อยๆสอนเนาะจะว่าจะคนไทยหรือคนต่างด้าวก็ตามบอกให้เขาเหมือนการใส่หมวกนะฮะเราอาจจะใส่หมวกเป็นพนักงานตัวเราเองใส่หมวกเป็นบอสถูกป่ะครับลูกค้าก็ใส่หมวกอีกสีหนึ่งพยายามมาหมวกสีนั้นน่ะให้เขาใส่ได้ให้เขามองมุมมองที่ว่าเขามาร้านเราเขาเอาเงินมาจ่ายแลกกับการบริการที่ดีใช่ไหมครับมุมมองหลายๆไม่ต้องแชร์กันนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องมีมีตติ้งทุกเช้าทุกเย็นมีตติ้งทุกเช้าทุกเย็นปรับความเข้าใจไปเรื่อยจนกระทั่งจาก individual คนแต่ละคนก็จะกลายเป็นทีมแล้วพอเรามีทีมที่ดีใช่ไหมครับร้านก็ดีตามง่ายๆครับ Here I am staring at your perfection in my arms so beautiful ก็ในมุมมองของ SME อย่างพวกเรานะครับเป็นธุรกิจกลางๆไม่ได้ใหญ่มากตลาดเมืองไทยยังไปได้อีกไกลครับแต่มุมมองที่เราจะตั้งทาร์เก็ตลูกค้าเนี่ยผมว่ามันยังไม่เต็มนะเช่นช่วงนี้คนต่างประเทศเริ่มมาอยู่เมืองไทยเยอะขึ้นแล้วคนเกาหลีเริ่มมาแล้วคนญี่ปุ่นเขาอยู่แล้วเขาเข้าใจวัฒนธรรมเราแล้วฝรั่งก็เริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเรายังเสิร์ฟด้านของการบริการยังไม่ได้เต็มที่พูดถึงอาเซียนนะครับผมว่าก็ดีนะ
คนอย่างเช่นคนเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเวลาเขาต้องการหาโอกาสมาทำงานในประเทศของเราใช่ไหมฮะเขาได้ knowledge know-how ของเราไปแล้วถึงวันนึงเนี่ยถ้าเราได้ไปใช้ความรู้ของเราเนี่ยฮะไปเปิดในประเทศเขาทุกอย่างฟรีจากความมั่นคงแข็งแรงของประเทศเราถ้าเรามีเพื่อนบ้านสร้างเน็ตเวิร์คเครือข่ายที่ดีให้กับภาคธุรกิจวินวินทั้งคู่ผมว่าก็ดีนะอาเซียนเราก็ได้เป็นภูมิภาคที่เก่งในหลายๆด้านเก่งทั้งคนเก่งทั้งเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆดีครับในแพลนอนาคตนะฮะในพูดถึงช็อตเทอมเนี่ยเราต้องการจะเพิ่มสินค้าเข้ามาในตัวกราชเล้าก่อนนะครับพยายามสร้างให้เป็นออโตโมทีฟคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ไม่ได้มีแค่ร้านรถเกือบแก้วร้านกาแฟเราอาจจะมีฟิล์มค่อยๆเข้ามาแล้วฟิล์มโปรเทคชั่นบอดี้ฟิล์มกระจกฟิล์มกันแสงทำแรปปิ้งอยากให้มาที่นี่แล้วจบทีเดียวแต่ตอนนี้อย่างว่าครับเราก็เพิ่งเปิดมาได้สักปีกว่าอยากจะโฟกัสตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆหาสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆจริงๆเนี่ยเข้ามาก็ต้องใช้เวลาครับและในอนาคตอีกอยากให้มีทีมบริการเอาท์ดอร์สำหรับบ้านรถคนที่เขาไม่มีเวลารถมาส่งที่นี่จริงๆแล้วก็จะทำทีม VIP Watch ไปให้เขาถึงที่บ้านปัญหาหนักๆอะครับไม่มีนะปัญหาไม่มีไว้แก้ครับทำธุรกิจผมก็ไม่เคยท้อนะเวลาเจอปัญหาเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในงานอยู่แล้วก็ต้องค่อยๆแก้กันไปไม่มีอะไรท้อครับไปได้เรื่อยๆครับสนุกครับแก้ปัญหาธุรกิจปัญญาชีวิตนะครับความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับไม่มีอะไรเริ่มมาง่ายๆนะฮะเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักใช้ชีวิตให้ถูกนะครับค่อยๆเวลายังมีเยอะแต่ขอให้เริ่มเก่งกับเฮงมาร่วมกันแต่ถ้าคุณไม่เริ่มอะไรเลยมันก็อยู่ที่ศูนย์ตลอดเวลาเพราะนั้นค่อยๆครับลองก้าวแรกถอยได้บ้างฮะแต่อย่าถอยไกลครับแล้วเราก็ต้องเดินต่อไปเพราะว่าเรายังมีพ่อแม่ที่ต้องดูคนรอบข้างที่เราต้องดูแลอย่าใช้ชีวิตให้ใครมาดูแลเราครับมันเสียเวลาชีวิตเปล่าๆให้ดีกว่ารับผมขอฝากร้านเล็กๆนะครับคาแคร์ใจกลางทองหล่อเราให้บริการที่จริงใจเราแก้ปัญหาลูกค้าได้นะฮะไม่ใช่แค่รถยนต์รวมถึงบิ๊กไบค์เปิดตั้งแต่9โมงเช้าครับถึง3ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมก็มีคำถามอะไรที่อยากให้เราแก้หรืออยากมานั่งพักผ่อนท้องรอแล้วรถสะอาดมาล้างได้ทานกาแฟฟูลสต็อปแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตคนเมืองพร้อมกับราคาที่จริงใจครับFriendly price, ครับผม Friendly price, ครับผม Friendly price